ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับมูลที่สื่อคิดว่าน่าสัก8-7ปีแล้วนะครับจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันออกที่อุ้มผางแล้วก็ได้เจอคุณครูที่เสียสละนะที่อยู่ในป่าที่เงินเดือนไม่กี่พันบาทนะครับต้องเดินเท้า3วันก็จะไปสอนหนังสือสอนนอนสต็อป20กว่าวันนะครับแล้วสักวันหนึ่งเราก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมีมูลิธิหนึ่งนะครับเข้าไปในป่าเข้าไปช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งกลุ่มนะครับเดินลาดตระเวนตั้งกลุ่มเพื่อที่จะปกป้องในพื้นที่ของเขาส่งเสริมเรื่องอาชีพนะครับให้กับชาวบ้านที่ไม่ต้องไปล่าสัตว์ป่าส่งเสริมเรื่องการปลูกพืชไม้ผลต่างๆช่วงนั้นเองเนี่ยผมก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าเคยได้ยินมูลที่สืบเนี่ยในลักษณะมูลที่ที่ต่อต้านเรื่องการสร้างเขื่อนอะไรต่างๆนะครับแต่ตรงกันข้ามมูลที่สืบเนี่ยไม่ใช่ทำแค่เรื่องนั้นกลับย้อนกลับมาทำให้ชุมชนกรมป่าไม้นะครับแล้วก็คนในพื้นที่ต่างๆนะร่วมกันปลูกป่าในใจคนแทนที่จะไปปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้เสร็จแล้วแล้วต้นไม้ที่ปลูกก็ไม่รู้มันยังอยู่หรือเปล่านะครับเขาไปให้คนรู้จักอนุรักษ์แล้วก็รู้จักเห็นว่าป่าผืนนั้นนะครับเขาเป็นเจ้าของด้วยถามว่านักธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเต็มๆเพราะว่าพวกเรานักธุรกิจเนี่ยบางคนบอกว่าธุรกิจฉันไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะแต่ธุรกิจเราใช้น้ำใช้ไฟนะครับเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องกันหมดการบริหารสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นข้อจำกัดของการค้าในโลกปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยเขามีข้อจำกัด3อย่างที่ต้องสมดุลคือระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกอย่างจะมองแค่เศรษฐกิจผลกำไรในรูปของเงินบาทอย่างเดียวคงไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่จะอยู่ได้ในอนาคตเราต้องคำนึงถึงสังคมมันต้องไปได้นะและขณะเดียวเนี่ยสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่รอบๆตัวเราถ้าน้ำมาทุกปีธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดป่าตะวันตกนะครับถูกทำลายไปคนในกรุงเทพเรื่องน้ำอาจจะมีปัญหานะครับขาดไฟฟ้าพวกเราอยู่ได้แต่ขาดน้ำพวกเราอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะรณรงค์นะครับโดยเฉพาะนักธุรกิจหันกลับมามองสิ่งง่ายๆเลยใกล้ตัวการลดการใช้ทรัพยากรของพวกเรานะครับเราเรียกหลักอาจจะเป็น 3R reduce reuse recycle นะครับในบริษัทท่านมีทรัพยากรอะไรที่ช่วยกันลดได้นะครับเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนการลดการใช้น้ำลดการใช้ไฟฟ้าการใช้ทรัพยากรกระดาษหรือการรีไซเคิลของในองค์กรที่เอามาปรับปรุงใหม่การรียูสนะครับสินค้าต่างๆนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานคุณสืบจากไปนะฮะกว่า24ปีแต่คุณสืบไม่ได้จากไปไหนอยู่ในใจของคนไทยทุกคนนะครับคนไหนที่คิดว่าป่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานเนี่ยคนคนนั้นก็คือคุณสืบนะครับเสถียรได้